ฉะนั้นนี่คือคำว่าชาติพัฒนาต้องคัมแบ็คเพราะพวกเรารู้สึกว่าพรรคชาติพัฒนาเกิดที่โคราชพวกเราก็เป็นส.ส.โคราชคนเราเกิดที่ไหนก็อยากจะตายที่นั่นน่ะเราถึงบอกว่าเราก็ต้องยึดโคราชไปเดินตายนะครับเราก็ถือว่าเราเกิดที่โคราชนะอย่างผมเองผมก็เป็นส.ส.โคราชตั้งแต่ปี2531นะครับพรรคชาตินาเองก็ท่านพลเอกชาติชายก็ได้ตั้งขึ้นนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี35ปีนี้ก็ครบ30ปีพรรคชาติพัฒนาแล้วฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าพรรคของเราก็เกิดที่โคราชแล้วพวกเราเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่โคราชเคยมีส.ส.16คนเราได้ถึง15คนนะในสมัยท่านพลเอกชาติชายเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยยุคสูงสุดของชาติพัฒนาก็คือได้15คนจาก16คนเหลือคนเดียวที่ไม่ได้แต่วันนี้ได้เพียงคนเดียวจาก10กว่าคนฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าจะต้องคัมแบ็คคัมแบ็คก็คือว่ากลับมามีพื้นฐานทางการเมืองที่เข้มแข็งที่โคราชมีจำนวนส.ส.โคราชที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่ทำให้พรรคชาตินาเนี่ยมีเสียงมากขึ้นที่ได้สามารถที่จะทำงานในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมทั้งประเทศแล้วก็เนื่องจากเราอยู่ที่โคราชเราก็จะเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาโคราชได้ดีที่สุดเพราะที่ผ่านมาเราทำมาตลอดนะครับเริ่มตั้งแต่สมัยยุคท่านพลเอกชาติชายไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมการพัฒนาถนนสระบุรีโคราชจาก2เลนเป็น4เลนเป็น10เลนหรือการวางพื้นฐานการศึกษาในเรื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีหรือการวางพื้นฐานในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมการเปิดประตูอีสานสู่ท่าเรือน้ำลึกหรือนโยบายโคราชเป็นประตูสู่อีสานการพัฒนาภาคเกษตรการพัฒนาการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจบริบทว่าวันนี้จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะต้องเติบโตไปในทิศทางใดอย่างตอนนี้เราก็ต้องคิดกันว่าเราจะทำไงให้โคราชเนี่ยกลับมามีเศรษฐกิจยุคทองอีกครั้งหนึ่งพี่น้องประชาชนภาคเกษตรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับประสบความสำเร็จวันนั้นเนี่ยเพราะเราใช้พลังที่โคราชโดยมีโคราช15ถึงจาก16นะทำให้เราประสบความสำเร็จไงฉะนั้นเนี่ยพลังทางการเมืองก็จะนับกันด้วยเสียงส.ส.แต่ว่าขณะเนี้ยพลังเราน้อยนะครับเรามีส.ส.จากเขตเลือกตั้งเนี่ยก็มีเพียง1คนแล้วก็จากปาร์ตี้อีก1คนก็เหมือนกับอยู่ที่โคราชเพียง2คนจากในอดีตที่เรามีตั้ง15ฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ว่าเราต้องการจะคัมแบ็คเพื่อที่จะมีส.ส.โคราชเนี่ยที่เป็นพื้นฐานของพรรคชาติพัฒนาให้มากการเมืองเนี่ยถ้าเกิดเรามีจำนวนส.ส.มากเราก็จะมีพลังทางการเมืองมากในการผลักดันการแก้ไขปัญหาในการผลักดันโครงการที่สำคัญมาพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นนี่คือคำว่าชาติพัฒนาต้องคัมแบ็คเพราะพวกเรารู้สึกว่าพรรคชาตินาเกิดที่โคราชพวกเราก็เป็นส.ส.โคราชคนเราเกิดที่ไหนก็อยากจะตายที่นั่นน่ะเราถึงบอกว่าเราก็ต้องยึดโคราชไปเดินตายนะครับ